เอาเลยเป็นไงบ้างเป็นเกมที่ยากยากด้วยเสียงเป็นเกมที่ยากมากค่ะเพราะว่าทีมเราเองก็ค่อนข้างที่จะกดดันในตัวเองค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะว่าแบบคือเราไม่ได้แบบว่าเรียกว่ายังไงคะคือเราแบบมีความกดดันอยู่แล้วอะค่ะเราด้วยสถานการณ์ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งแบบบีบตัวเราเองอะค่ะแล้วก็เวียดนามหรือว่าเขาเล่นค่อนข้างดีเขาแบบเขาดูรีแลกซ์กว่าพวกเราอย่างเงี้ยค่ะเขาดูฟรีก็ต้องแบบต้องยอมค่ะว่าต้องยอมรับเขาวันนี้เขาก็ทำการบ้านมาดีค่ะเซตที่สองที่เสียไปรู้สึกไงก็ตอนรู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่กดดันที่สุดในชีวิตค่ะเซต3เป็นอะไรที่แบบผ่านมาได้เหมือนแบบเกิดใหม่เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากกลับมาทีมชาติครั้งแรกแล้วก็มาเจอเกมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองทำได้ค่ะแบบดีใจจริงๆแล้วต้องขอบคุณน้องๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยว่าเราบอกว่าให้เราเล่นได้เลยเล่นได้ไม่เป็นไรพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณน้องๆที่แบบว่าทำให้พี่ค่ะแม่กลับมาแล้วพี่แบบให้ทำได้ท้ออยากบอกอะไรถึงแฟนๆมั้ยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเชียร์มาให้พวกเราค่ะถึงวันนี้มันจะเป็นแมตช์3-1อาจหนูว่าก็อาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ถูกใจผลงานของเราในวันนี้ค่ะแต่เราก็พยายามของเราอย่างมากจริงๆค่ะเราพยายามแบบควบคุมตัวเองควบคุมเกมให้มันอยู่ในฝั่งของเราให้มากที่สุดมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่เราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของเราเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เราแบบมีเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยแล้วด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างค่ะหนูเชื่อว่ามันจะทำให้เราเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะก็ดีใจค่ะที่พวกพี่เขามาค่ะคือเราก็อยากจะรักษาประวัติศาสตร์นี้ให้มันยาวนานนะคะไม่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการไม่ได้แชมป์อย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองก็พยายามเต็มที่เราก็อยากจะรักษาแชมป์ให้ยาวนานเท่าที่เราจะทำได้ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆมาเชียร์หนูรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วหนูก็เห็นพี่กิ๊กกับพี่หน่องมาหนูรู้สึกว่าจากที่หนูไม่ค่อยมั่นใจหนูก็รู้สึกว่าหนูมีกำลังใจแล้วก็พี่นุสราก็ไลน์มาบอกหนูว่ามั่นใจเธอทำได้แน่นอนมันยิ่งนำให้หนูแบบคลายความกดดันไปถึงแม้ว่าแบบมันจะกดดันมากๆแต่หนูก็แบบพยายามทำเต็มที่แล้วถ้าเกิดหนูทำได้ไม่ยังไม่ดีก็หนูจะพัฒนาต่อไปนะคะเดี๋ยวเป็นมอบเหรียญทองนี้ให้ใครครับเพราะว่าการกลับมาครั้งแรกการไม่ตั้งเลยให้แม่ค่ะแม่คอยซัพพอร์ตตลอดเลยคอยแบบดูแลหนูทุกสิ่งทุกอย่างหนูกลับมาครั้งนี้หนูก็ตั้งใจกลับมาเพื่อแม่ของหนูค่ะและหนูก็ทำได้แล้วฝากถึงแม่และเจ้าวันนี้ยังไงล่ะเจ้าหนูละหนูก็เราแบบเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้ตัวเราเองแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่ามันก็คือประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้อย่างยาวนานค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลของพวกเราแล้วก็ของสตาฟโค้ชของทีมงานทุกคนค่ะที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เราแบบเป็นทีมได้ในวันทุกวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับยินดีครับช่วยเชียร์รายการต่อไปด้วยเยี่ยมมากทำได้แล้วทีเจอค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปนะคะทำไมแล้วค่ะกังวลไหมกับฟีนแอลที่กำลังจะต้องก็กลับมาได้ผ่านแมตช์นี้ไปก็ถือว่าได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะก็คิดว่าจะทำให้หนูมีประสบการณ์แล้วก็จะเติบโตเดินไปข้างหน้าทำให้หนูมีทำได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่านี่การกลับมาครั้งแรกคู่ด่วนก็หนูก็ไม่มีเวลาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เขาไปต่างประเทศใช่ไหมคะคุณเถื่อนก็ให้หนูลงเลยหนูก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้โอกาสหนูค่ะโอ้เจ๊สามมาได้เหมือนเลยบอกตอนนั้นหนูจะตายแล้วจริงๆเจ๊สามอ่ะตายแน่กูดีแล้วดีแล้วโอ้ยยังกลัวสติสตักไม่มาแต่ยังดียังดีรอดไปได้อีกแมตช์ติดไปแล้ววะอยากสิคะมีเป้าหมายอะไรบ้างก็ถ้าได้ไปนะถ้าได้ไปหนูก็จะตอนหนูจะคอยซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่าหนูไปหนูอาจจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นหนูไม่เป็นไรค่ะหนูอยากจะแบบว่าไปทำหน้าที่ถ้าแบบมีโอกาสหนูก็จะทำให้เต็มที่แน่นอนค่ะหนูจะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมตลอดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าหนูจะถ้ามีหนูจะซ้อมเพื่อรอโอกาสค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีไม่มากแต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสหนูจะพยายามทำให้มันได้ทำให้มันเต็มที่แล้วก็จะไม่ปล่อยโอกาสนั้นไปแน่นอน
ู้สึกภูมิใจอะไรกับทีมไหมมันเป็นเกมที่หนักรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าน้องทุกคนเล่นดีแล้วก็ทุกคนมีศักยภาพแต่หนูว่าเป็นคนแรกที่เพิ่งกลับมาติดทีมชาติด้วยความกดดันด้วยระบบทีมหนูก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าน้องทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทำให้หนูผ่านวันนี้ไปได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่แบบว่าไม่ด่าไม่กดดันเลยค่ะต้องขอบคุณที่เขาให้โอกาสโค้ชครับพูดถึงเกมนี้หน่อยค่ะยากลำบากแค่ไหนก็เป็นเกมที่เราค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นเองเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเซิร์ฟเองหรือการลุกเองนะครับเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเล่นมากแต่ว่าต้องขอบคุณนักกีฬานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็ผ่านวันนี้มาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เรามีความกดดันนะครับเด็กๆใหม่หลายคนก็กดดันในเรื่องของการป้องกันแชมป์นะครับก็ต้องยอมรับนะครับในวันนี้ว่าเรายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับในวันนี้เห็นโค้ชเปลี่ยนบิ๋มออกมาช่วงกลางเซต3ก็ได้รับการบาดเจ็บครับก็เลยเราต้องเซฟเพราะว่าเรากลัวที่มันจะหนักไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีแมตช์ที่รองรับอยู่นะครับโดยลักษณะการเล่นเองเนี่ยเขาเองก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับโดยการปะทะกันนะครับผมโค้ชมองกับ BNL ยังไงบ้างครับก็คงต้องกลับไปปรับปรุงและแก้ไขมากพอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นเพราะว่านักกีฬาที่มารวมกันเองเนี่ยนะครับยังขาดความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบทีมที่ชัดเจนมากเราเน้นเรื่องระบบการลุกที่มีความเร็วแต่วันนี้นะครับเห็นได้ชัดว่าการคอนโทรลจังหวะการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ต้องพัฒนาให้มากกว่านี้นะครับเพื่อจะเล่นในเบียร์ต่อไปครับโค้ชครับเหมือนเดิมมาสัก